ขอบคุณครับท่านประธานณัฐพลโตวิจักรชัยกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดเชียงใหม่สังกำแพงแม่ออนและสะเก็ดพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นนะครับสำหรับมาตรา11งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีอยู่2โครงการที่ผมเห็นแย้งกับทางมติของกรรมาธิการนะครับ2โครงการนั้นครับอยู่ในกรมการท่องเที่ยวนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมมูลค่าของ2โครงการที่ผมเห็นแย้งนะครับเห็นควรว่าที่จะต้องตัดนะครับก็แค่50ล้านนะครับ2โครงการนั้นคืออะไรสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับในเอกสารขาวคาดแดงนะครับผมก็จะมีอยู่2โครงการที่อยู่ในรายละเอียดของกรมการท่องเที่ยวนะครับตัวเลขไม่มากอย่างที่ผมบอกนะครับโครงการแรกก็มีมูลค่า18,650,000นะครับอีกโครงการนึง32ล้านบาทนะครับก็หลายท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะตัวเลขมันน้อยนะครับทีนี้สไลด์ต่อไปครับโครงการที่ว่านี้นะครับอันแรกนะครับโครงการพัฒนาระบบ Tourism Wallet สำหรับให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวนะครับอีกโครงการนึงคือโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ นำทางท่องเที่ยวอัจฉริยะ Intelligent Travel Guide นะครับดูผิวเผินนะครับในเอกสารขาวคาดแดงทุกโครงการส่วนใหญ่ที่ระบุมานะครับก็อ่านแล้วก็จะไม่ทราบว่ารายละเอียดคืออะไรนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับคำว่า wallet นะครับช่วงนี้ก็เป็น buzzword คำหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับไม่อยากจะปล่อยไปทีนี้ครับสไลด์ถัดไปได้ครับในห้องกรรมาธิการครับผมก็ได้สอบถามไปยังผู้มาชี้แจงนะครับในวันนั้นก็เป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ขอรายละเอียดไปก็เลยได้ทราบว่า2โครงการนี้แท้จริงแล้วคืออะไรนะครับอันซ้ายนะครับ Tourism Wallet ก็เป็นแอปครับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับมีมูลค่า18ล้านกว่าบาทนะครับพัฒนาโดยเป็นโครงการของกองพัฒนาบริการการท่องเที่ยวนะครับหลักการของแอปนี้ก็คือเหมือน wallet ในมือถือนะครับไว้สำหรับเก็บตั๋วเก็บบัตรโดยสารบัตรค่าบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับส่วนด้านขวาครับเป็น intelligent travel guide นะครับก็เป็นแอปเช่นเดียวกันแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันมูลค่า32ล้านบาทอยู่ในโครงการเป็นโครงการของกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคนละกองกันนะครับแต่กรมเดียวกันนะครับแอปนี้ดีขึ้นมานิดนึงครับให้บริการ3ภาษาจุดเด่นที่ระบุไว้ในเอกสารนะครับคือเป็นแอปที่เราเปิดขึ้นมาครับจะใช้ GPS นะครับใช้เน็ตเราแล้วก็จะแนะนำสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมาสำหรับผู้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับจะได้รู้ว่าบริเวณใกล้เคียงนั้นมีที่เที่ยวอย่างไรนะครับสไลด์ถัดไปได้ครับทีนี้ครับในการประชุมของกรรมธิการงบนะครับก็ทางอนุกรรมธิการที่ดูเรื่องนี้ก็ได้ตัดไปแล้ว3ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการTourism Wallet นะครับแต่อีกโครงการหนึ่ง Intelligent Travel Guide เนี่ยไม่ได้มีการทำไม่ได้ตัดนะครับแต่ความเห็นผมที่ผมสงวนไว้ผมคิดว่าทั้ง2โครงการนี้ทั้ง2แอปนี้ควรจะตัดนะครับเหตุผลของผมมีอยู่3ข้อนะครับสไลด์ถัดไปได้ครับผมเหตุผลที่1ครับรายละเอียดของทั้ง2โครงการนั้นก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับมีแค่ตัวเอกสารมีแค่รายละเอียดวัตถุประสงค์จะจัดจ้างจะซื้อจัดจ้างอย่างไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้ารูปแอปมันเป็นเหมือนการที่เรากำลังรอโหลดแอปนะครับเพราะว่าในเอกสารชี้แจงมาก็ไม่ได้มีตัวอย่างแอปใดๆเลยนะครับทีนี้พอไปดูค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปนะครับผมเปรียบเทียบกับแอปอย่าง booking.com แอปอย่าง agoda นะครับที่เป็นแอปลักษณะคล้ายคลึงกันสำหรับเป็น e-commerce ของการท่องเที่ยวนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับต้นทุนในการพัฒนาแอปลักษณะนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13ล้านบาทนะครับแต่2แอปนี้แอนหนึ่งตั้งมา18ล้านอีกอันนึงตั้งมา32ล้านซึ่งก็สูงไปมากๆนะครับความเห็นผมครับ2แอปนี้อยู่ในกรมเดียวกันแต่อยู่คนละกองทำไมไม่ทำร่วมกันให้เป็นแอปเดียวซึ่งมันทำได้แล้วมีหลายแอปที่เราเคยอาจจะเคยบางท่านที่ถ้าได้ท่องเที่ยวอาจจะเคยใช้นะครับอย่าง Trip อยู่หรือ KKday แอปเหล่านี้ก็คือมันรวมอยู่ในอันเดียวนะครับทีนี้จุดสำคัญครับคือ KPI ของทั้ง2โครงการนะครับโครงการ Tourism Wallet KPI คือมี1ระบบและมีความพึงพอใจของผู้ใช้มากกว่า 80% คือหมายความว่าถ้าผมผลิตแอปนี้มา
ก็มี1ระบบและมีคนโหลดใช้แค่1ครั้งและเขาพอใจมากๆก็ถือว่าสำเร็จใช่ไหมครับ18ล้านนะครับอันนี้ก็ดูไม่สมเหตุสมผลส่วน KPI ของ Intelligent Travel Guide 32ล้านนะครับคือตั้งเป้าไว้ว่าจะมี1ล้าน user นะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าจะได้1ล้าน user ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าผมทำแอปแล้วผมก็รันแอปบน App Store ไปเรื่อยๆ10ปีครบ1ล้านคนก็ถือว่าสำเร็จใช่ไหมครับอันนี้ไม่ make sense นะครับแล้วก็ไอ้แอป Intelligent Travel Guide เนี่ยบอกว่าเป็นแอปเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแต่จะทำแค่ใน10จังหวัดท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักข้อแรกเหตุผลข้อที่2ครับสไลด์ถัดไปครับในแง่ของการใช้งานจริงนะครับคือทุกวันนี้นะครับผมถามจริงๆเถอะว่ามีกี่คนคนไทยสักกี่คนที่เราใช้แอปของรัฐนอกจากแอปไทย ID นะครับซึ่งในความเป็นจริงครับบนโลกมนุษย์เราแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวมันมีมากมายครับแล้วเขาดำเนินการด้วยเอกชนที่สามารถทำแอปเนี่ยสร้างเป็นตัวแอปเป็นโมเดลที่สามารถสร้างรายได้ได้ในการที่เราจะรันแอปเนี่ยครับมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องดูแลระบบอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็จะเป็นภาระกับงบประมาณของรัฐนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ผมต้องถามในทางโครงการที่คิดจะทำแอปนะครับคือคุณต้องการที่จะทำแอปที่มันเป็น all in one แต่พฤติกรรมคนจริงๆแล้วเรามีการสำรวจประเมินไหมครับว่าคนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้แอปเดียวจบทุกอย่างกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่ใช้หลายๆแอปประกอบกันผมยกตัวอย่างนะครับเราจองตั๋วเครื่องบินเราเข้า1แอปเราจองโรงแรมเราเข้า1แอปเราเซิร์ชหาแหล่งท่องเที่ยวเราเข้า1แอปเราเช็คสภาพอากาศเราเข้า1แอปนะครับคือถ้ามันมีตัวเลขบอกได้ว่าการทำแอป All In One สามารถไปตอบโจทย์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนมากได้อันนี้ก็จะสมเหตุสมผลนะครับเหตุผลย่อยอีกอันนึงครับแอปตัวนี้ทำในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับร้านค้าหรืออุทยานได้นำสถานที่ตัวเองเนี่ยมาโฆษณาอยู่ในแอปและสามารถจำหน่ายบัตรตั๋วเข้าได้ในแอปนะครับก็ต้องย้อนถามไปครับว่าสถานประกอบการในประเทศไทยหรือแม้แต่อุทยานแห่งชาติเราเองเนี่ยระบบหน้าร้านออนไลน์เนี่ย e-ticket ก็ยังไม่พร้อมนะครับเหตุผลที่3ครับเหตุผลใหญ่ๆเลยสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าลองดูนะครับแอปที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ทำโดยรัฐไทยนะครับมีอยู่แล้วครับโดยทททนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงด้วยซ้ำทททมี3แอปครับ Amazing Thailand Amazing Thailand Uniqueness นะครับสุขใจ Station แล้วในปีนี้67นะครับททก็ของบเพื่อที่จะดำเนินการแอปของตัวเองต่อ28ล้านนะครับแล้วก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีแอปเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทย Jizda นะครับก็มีแอปนะครับชื่อว่าแอปพาเที่ยวแล้วก็ยังมีแอปอีกอันนึงนะครับที่ทางททการท่องเที่ยวประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเอกชนอีกต่างหากคือซ้ำซ้อนท่านจะทำขึ้นมาทำไมนะครับสไลด์สุดท้ายครับนี่ก็คือ3เหตุผลนะครับคือไม่พร้อมไม่มีแผนว่าจะทำให้แอปตัวเองเติบโตอย่างไรแล้วก็ซ้ำซ้อนนะครับก็เป็นความเห็นที่ผมสงวนไว้แล้วก็จะขอตัดโครงการทั้ง2โครงการนี้50ล้านนะครับขอบพระคุณครับผมท่านประธานที่เคารพกับผมนายท่าวิภพลิ้มจิตรกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลในฐานะผู้แปรยติครับผมขอแปรยติตัดไว้ 5% ด้วยกันครับในส่วนของการท่องเที่ยวครับก่อนอื่นผมได้เรียนครับผมได้ดูเอกสารงบประมาณแล้วก็จริงๆแล้วได้เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้รวมถึงถามเพื่อนกรรมาธิการนะครับในพรรคก้าวไกลของผมนะครับว่าการท่องเที่ยวสมมุติฐานต่างที่ผมคิดเนี่ยจริงหรือไม่สมมุติฐานที่ผมคิดครับท่านประธานคืองบประมาณที่เราดูในเล่มข่าวคาดแดงเนี่ยเต็มไปด้วยงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับส่งเสริมมันทุกอย่างเลยอันนี้ผมเรียกว่าการสร้างดีมานด์นะการสร้างจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณ30ล้านตอนนี้ครับรัฐบาลทำได้ดีมากชื่นชมก็คือมาในช่วงก่อนโควิดละและจริงๆแล้วปัญหาของการท่องเที่ยวที่จะเป็นงบประมาณทั้งในปีนี้และปีหน้าหรือเป็นปีก่อนๆมาไม่ได้รับการเหลียวแลคือปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมครับท่านประธานเราจะได้เห็นข่าวบ่อยครั้งครับผมได้ลงไปพื้นที่กับกรรมาธิการการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมาล่าสุดกับสส.เฉลิมพงษ์นะครับโอ้โหไปดูครับภูเก็ตบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยมันเยอะเกินแล้วครับคนภูเก็ตเริ่มบ่นแล้วครับรถติดอะไรน้ำไม่พอใช้
ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการท่องเที่ยวมาเฟียอะไรต่างๆนานาความปลอดภัยของทั้งคนภูเก็ตเองนักท่องเที่ยวเองรวมถึงล่าสุดครับของตำรวจที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ที่ภูเก็ตเองก็มีปัญหาตรงนี้ครับมันเป็นปัญหาด้านซัพพลายไซด์ที่เราไม่ได้รับการดูแลเลยผมจะยกตัวอย่างครับว่าดีมานด์ไซด์เนี่ยเราทำไปสุดมากครับท่านประธานมีโครงการนึงครับเรียกว่าโครงการท่องเที่ยวดิจิตอลครับดิจิตอลทัวริสึม 2.5 ล้านบาทอันนี้ผมถามสมาชิกการครับคืออะไรครับต้องไปซื้อแบบคืออะไรครับทำเมืองภูเก็ตแล้วเข้าApple Vision Pro แล้วเที่ยวเหรอหรือยังไงคืออธิบายนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องซัพพลายไซด์ครับสิ่งที่ผมคอนเซิร์นแล้วผมอยู่ในกรรมการการท่องเที่ยวและได้คุยกับผู้ประกอบการมาแล้วในฐานะไกด์เก่าคุยกับเพื่อนมาเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับงบประมาณที่เราถมเป็นพันล้านเพื่อสร้างดีมานด์เนี่ยต่อไปในอนาคตมันอาจจะเหมือนปราสาททรายที่มันละลายน้ำครับคลื่นถาถมลูกเดียวก็หายไปหมดครับสิ่งที่อุตสาห์สร้างความหวังดีของรัฐบาลเพราะรากฐานการท่องเที่ยวไทยไม่ดีเลยความปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวเป็นยังไงครับเรือล่มอันนึงตอนนี้มีงบกลางอยู่50ล้านหมดก็หมดครับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับตั้งงบประมาณกันมาครับล่าสุดผมก็ไปเกาะซีมิลานมาเนาะก็เข้าใจครับว่ามีปัญหามากมายทั้งปัญหาน้ำมันเรือที่มาส่งคนจากเกาะมานี่ก็เกี่ยงกันหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับก็มีโครงการนึงไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะโครงการยกระดับศักยภาพความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันผมก็โอ้โหดีชื่อโครงการดีมากเลย 1.5 ล้านบาทครับเรือเที่ยวหนึ่งวิ่งเนี่ยน้ำมัน 2,000 ลิตรครับท่านประธานถ้ามีนักท่องเที่ยวป่วยกี่คนเนี่ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยไม่รู้ว่าใช้โครงการนี้หรือเปล่านะคือผมว่าไม่สร้างความมั่นใจทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเลยอีกโครงการครับการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านการปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับงบ 1.2 ล้านมั่นใจมากได้ตั้งงบมาน้อยขนาดนี้แต่นี้ผมไม่ได้ตัดครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมอยากตัดครับโครงการที่ผมเฮ้ยดูดีเว้ยโครงการยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนบัสเวิร์ดมาเต็มครับท่านประธานโครงการนี้คือผมเห็นตอนแรกต้องสงสัยอย่างยิ่งเพราะอะไรเนี่ยท่องเที่ยวต้องใส่เชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชนมาก่อนดีนะไม่ใส่ว่าซอฟต์พาวเวอร์มาด้วยถ้าใส่ซอฟต์พาวเวอร์มาเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเลดแฟกแดงต้องมีปัญหาแน่ๆพอเข้าไปดูครับผมไปดูใบเสนอโครงการมาครับท่านประธานโครงการนี้ครับเป็นของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในกรมการท่องเที่ยวของงบประมาณมาครับมีรายการนึงก็คือโอ้โหก็คือให้ตำรวจท่องเที่ยวนะจริงๆผมเห็นใจตำรวจท่องเที่ยวครับแต่โครงการนี้ขอมามีอะไรบ้างนะครับมีรายการนึงครับจัดซื้อจักรยานเชิงยุทธวิธีผมว่าเฮ้ยเหมือนจักรยานของท่านประธานหรือเปล่าเนี่ยเชิงยุทธวิธีมันดูเท่มากเลยนะครับแต่โครงการนึงครับผมก็รู้สึกว่าเมคเซนส์หมดแหละครับจักรยานปั่นเนาะในสถานที่ท่องเที่ยวมีบอดี้แคมซื้อบอดี้แคมเนาะแต่อีกอันนึงครับท่านประธานผมงงเลยนึกว่าจะไปลบสงครามยูเครนรัสเซียหรือเปล่าเป็นการจัดซื้อ UAV ครับท่านประธานลำละ 4.5 ล้านบาทผมเห็นในทุกกระทรวงซื้อหมดครับซื้อโดรนอะไรต่างๆคือโดรนเต็มประเทศครับตอนนี้แต่ผมหุยอันนี้ UAV เลยเหรอ UAV เนี่ยก็คืออะไรครับ Unmanned ใช่ไหม Vehicle ใช่ไหมครับ Aerial เนาะก็คือเป็นเครื่องบินที่ไร้คนขับ 4.5 ล้านนี่คือมันระดับแบบโอ้โหดีนะไปสั่งซื้ออาวุธมิสไซล์มาด้วยผมว่านึกว่าจะไปถล่มใครและที่สำคัญครับท่านประธาน 4.5 ล้านเนี่ยไม่ให้1ลำเดียวในโครงการนี้ครับพอผมไปอีกดูอีกโครงการยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำราญทางน้ำครับผมว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบต้องยังไงอ่ะไปซื้อเรือมาช่วยตรวจการชายฝั่งเฮ้ยอันนี้ก็ตรงกับที่ผมไปดูพี่น้องที่ทับละมุที่ผมเคยทำงานเป็นไกด์เรืออยู่เฮ้ยอันนี้น่าจะช่วยเขาได้เผื่อมีเหตุอะไรปรากฏว่าครับท่านประธานผมขยี้ตา2รอบเฮ้ยโครงการมันไส้ในมันเหมือนกับไอ้โครงการแรกที่ผมพูดไปเลยครับคือไอ้สำราญทางทะเลก็ยังซื้อจักรยานกันอยู่นะครับมีบอดี้แคมก็คือเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายอันแรกเนี่ยทางภาคเหนืออันนี้ตำรวจท่องเที่ยวทางภาคใต้ผมก็เฮ้ยมันสำราญทางน้ำเนี่ยมันยังไงแถมซื้อ UAV มาอีก1ลำผมก็งงว่าอันนี้กรรมาธิการให้ผ่านมาได้ยังไงครับว่า
คือตั้งโครงการหลอกๆใส่บัตรวดเยอะๆแล้วก็ข้ามๆแล้วกันงบก็ไม่เยอะมากครับโครงการละ20กว่าล้านแต่ UAV ก็ 4.5 ล้านเนาะอันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดว่าเราควรทำซัพพลายไซด์เนี่ยอันนี้ซัพพลายจริงครับแต่น่าจะเป็นซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์กล้องบอดี้แคมตัวละ 30,000 นะจักรยานตัวคันละ 15,000 นะครับทางยุทธวิธีคงเท่ไม่เบานะครับท่านประธานดังนั้นผมจึงไม่สามารถให้นโยบายผ่านตามที่เสียงข้างมากของกรรมาธิการได้ให้มาจึงขอปรับลด 5% ครับแล้วขอพูดติดใจไว้ก่อนเลยครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลท่านประธานครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายในฐานะสมาชิกผู้ขอสงวนคำแปลนะครับในมาตราของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในมาตรา11ครับท่านประธานครับงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับเนี่ยนะครับถูกกรรมาธิการเนี่ยปรับลดลงมานะครับจำนวน126ล้านบาทนะครับโดยในส่วนของโครงการของสำนักปลัดนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในส่วนของโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและงบรายจ่ายอื่นนะครับผมเห็นด้วยกับการปรับลดนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับนะครับสไลด์ถัดไปครับนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับการปรับลดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลนะครับที่ทำจากในคำของงบประมาณเนี่ยซึ่งส่งมาประมาณ20ล้านบาทนะครับซึ่งกมธ.เนี่ยก็ปรับลดลงนะครับ5ล้าน8ผมเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์นะครับของworldwide web นะครับขออภัยนะครับที่ของเป็น ccc.mots.go.th นะครับซึ่งเขาเป็นการชวนนะครับประชาชนออกกำลังกายนะครับซึ่งมีคนเข้าร่วมนะครับประมาณ 387,000 คนนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือเว็บไซต์ที่เขาไปพัฒนาโครงการนี้นะครับซึ่งผมก็ไปดูนะครับเขาก็เชิญชวนนะครับประชาชนเข้าร่วมแคลอรี่เครดิตนะครับซึ่งแต่ละหน้าเนี่ยนะครับก็มีคนเข้าร่วมประมาณ1คน2คน3คนแบบนี้นะครับก็ทำให้ผมไม่สามารถที่จะพิจารณาได้จริงๆนะครับว่าจะคุ้มค่ากับงบประมาณเป็นล้านๆหรือไม่นะครับก็จึงอยากจะฝากนะครับว่าท่านกรรมาธิการนะครับผู้พิจารณางบประมาณตรงนี้เนี่ยแบบไหนที่จะควรจะให้หน่วยงานมีการปรับปรุงหรือว่าน่าจะปรับลดให้เหมาะสมนะครับตามนะครับผลการดำเนินงานแบบนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของต่อมาคือยังอยู่ที่กรมการท่องเที่ยวครับท่านประธานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันครับมี2โครงการที่ผมเนี่ยขอแสดงความเห็นในการอยากจะให้ปรับลดเพราะว่าท่านประธานครับโครงการแรกคือการใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลนะครับcallcenter นะครับซึ่งได้ของงบประมาณมาประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับคือเบอร์024011111เขาเปิดบริการ24ชั่วโมงผมก็ไปดูราคากลางนะครับอันนี้คือเอกสารของช่วงประมาณปี63เขาใช้งบประมาณเพียง2ล้าน9เท่านั้นนะครับแต่ว่าปีนี้ขอมา4ล้านนะครับไม่รู้ว่ากรรมาธิการวิสามันปล่อยได้ยังไงนะครับมันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอีกโครงการนึงคือโครงการยกระดับนะครับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับเป็นงบรายจ่ายอื่นนะครับสำหรับส่งเสริมภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับ185ล้านบาทนะครับก็โครงการนี้ก็ดูแล้วนะครับก็สามารถในเอกสารที่มาชี้แจงกับกรรมธิการวิสามันเนี่ยก็มีส่วนของการแสดงว่าสามารถสร้างรายได้เนี่ยประมาณ900กว่าล้านบาทแล้วก็มีการที่จะชักชวนนะครับชาวต่างชาติมาถ่ายภาพยนตร์ในประเทศไทยแต่ว่ากฎหมายนะครับภาพยนตร์ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมาหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปพร้อมกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังไปออกนะครับโรดโชว์ที่ต่างประเทศด้วยงบประมาณ9ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าเมื่อพิจารณานะครับกับความทับซ้อนนะครับหรือว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับก็อยากให้คำนึงถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับท่านประธานคืองบประมาณส่วนรายจ่ายอื่นของโครงการ1155ซึ่งเป็นค่าคุรุพันธ์ครับ45ล้านบาท
ซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นโครงการที่ครบวงจรแต่ผมไปดูรายละเอียดครับท่านประธานมีคนโทรเข้าประมาณ 19,000 กับอีก9คนเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกโทรครั้งละเกือบ 2,000 กว่าบาทนะครับเมื่อเฉลี่ยหารมาแล้วนี่คือความคุ้มค่าทีนี้พอวนกลับไปเมื่อสักครู่โครงการที่ผมบอกว่ามันมีก่อนหน้านี้คือโครงการของหมายเลขดักคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็น024011111ที่เป็น24ชั่วโมงเนี่ยนะครับในประเด็นนั้นก็คือสูงกว่างบกลางแต่ว่าพอมาดูอีกเราก็มี1155อีกถามหน่อยว่าทำไมเราไม่ใช้จำเบอร์เดียวใช้ทั่วประเทศไทยแบบนี้ครับเพราะนั้นก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกความช่วยเหลือในการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้นะครับพอเวลาท่านตั้งงบประมาณมาแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เห็นถึงความซ้ำซ้อนอันนี้คือในกรมเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไหนก็ดีเนี่ยนะครับทั้งประสิทธิภาพนะครับที่สัดส่วนที่มีต่องบประมาณหรือความทับซ้อนที่มีต่อการดังนั้นนะครับผมจึงไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆครับท่านประธานในส่วนนี้ยังขอให้มีการปรับลดลงครับขอบพระคุณครับท่านประธาน